ครับพบกับผม Dear DIY by myhomemac.com วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปทำงานประดิษฐ์ DIY นะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์สีของดูรักครับและวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับกูรูด้าน DIY จะเป็นใครนั้นตามผมไปเลยครับ And who has cast this spell I'm underอ้าวน้องเดียสวัสดีครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับก็คือพี่เต้าหู้นะครับอีกหนึ่งกูรูด้าน DIY นะครับครับผมก็เต้าหู้นะครับวันนี้พี่เตรียมของทำมาอยู่ครับวันนี้ก็ยุ่งๆนิดนึงครับเพราะว่าต้องเตรียมชิ้นงานสำหรับที่จะไปเวิร์กช็อปที่งานดูรักก็สังเกตว่าจะเป็นชิ้นงานของตัวไม้ชนิดไม้ MDF ฉลุออกมาเป็นลวดลายสัตว์ต่างๆนี่เป็นรูปอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นรูปน้องหมาหลายๆคนจะคิดว่าสีทาบ้านนะครับอย่างสีพลาสติกนะครับตัวนี้มันจะทาได้แต่เฉพาะตัวผนังปูนในบ้านต่างๆจริงๆแล้วมันทาบนไม้ได้ในเวิร์กช็อปครั้งนี้จะได้มาลองหลายๆคนจะได้มาลองทำDIY ทาบนชิ้นไม้ให้เป็นงานตกแต่งบ้านสวยๆแต่วิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับในขั้นตอนการที่เราจะมาลงสีบนชิ้นงานไม้ต่างๆนะครับมาดูขั้นแรกเลยนะครับขั้นแรกของการทำชิ้นงานไม้เนี่ยตัวไม้เนี่ยมันมีลักษณะของการดูดสีเวลาทาสีลงไปเนี่ยอย่างถ้าเราทาสีลงไปเลยเนี่ยมันจะดูดแล้วทำให้มองไม่เห็นสีที่เราต้องการสีมันจะจืดลงการรองพื้นด้วยสีขาวจะช่วยได้การรองพื้นเนี่ยเราก็รองพื้นไปจนกว่าสีแห้ง1ชั้นนะครับอาจจะรอสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนึงถ้าเกิดอยากให้เร็วก็ใช้ไดเป่าใช้หมอกผมเป่าได้ก็รอให้มันแห้งแล้วก็ทาทับอีกรอบครับพี่เต้าหู้ครับตอนนี้มันสีมันแห้งอันนี้ก็เราทารอบที่2เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวคงต้องตอนนี้มันยังหมาดๆนิดนึงแต่จังหวะนี้กำลังดีเพราะว่าการจะใช้เทคนิคในการทาสีเทคนิคอะไรครับแบบใช้ทีแปรงเป็นปาดให้เป็นขนๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเทคนิคนี้เรียกว่าไดบัดนะครับหรือว่าผู้กัดเป็นกับงานปาดแห้งปาดเสียแห้งๆมันจะได้ความเป็นทีของขนสังเกตว่ามันจะเหมือนกับขนของน้องหมาฮะตอนนี้พอแห้งเสร็จนะฮะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ก็มีน้องหมาคู่กัน2ตัวน่ารักเลยครับนะฮะก็นอกจากลวดลายแบบนี้นะครับจะได้เห็นลวดลายตัวของสัตว์อื่นๆอีกในงานนะครับที่เราทำมาเป็นชิ้นงานให้หลายคนได้ทดลองการใช้สีนะฮะในการลายอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมียกตัวอย่างเช่นก็จะมีลายตัวพวกนี้นะครับมีน้องไก่ด้วยใช่ก็มีหมีแพนด้าในงานของบ้านและสวนแปรในส่วนของดูรักนี่มีอะไรอยู่ไหมครับมีกิจกรรมอะไรบ้างก็จะมีอีกหลายอันเลยนะครับที่เกี่ยวเรื่องสีสำหรับคนรักสีเนี่ยอย่าห้ามพลาดเลยในงานนี้เพราะว่าจะมีเรื่องของคลินิกดีไซเนอร์นะครับผมที่จะมีดีไซเนอร์คอยให้ข้อปรึกษาเรื่องของการตกแต่งสีในบ้านต่างๆนะครับมีเวิร์กช็อปในการสอนกลิ้งสีบนผนังจำลองจริงๆให้คุณได้รู้ขั้นตอนของการทาสีที่ถูกต้องจริงๆนะครับแล้วก็มีเวทีกิจกรรมที่พูดถึงบรรยายเรื่องของสีต่างๆรวมถึงดนตรีให้นั่งฟังสบายๆแล้วก็เวิร์กช็อปสนุกจากพี่ผู้ด้วยดีมากเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะครับได้เลยเจอกันที่งานได้เลยครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอดีๆกับผม DIY by myhomemac.com และนิตยสาร myhome ครับยากเพื่อง่ายอย่าลืมไปเที่ยวงานบ้านและสวนแฟร์2012ในวันที่3-11พฤศจิกายน2555นี้นะครับ